ที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะคุณผู้ชมฮะมีชายคนนึงเนี่ยขับรถเก๋งนะฮะแล้วก็ฉุนบอกว่าเนี่ยถูกคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยบีบแตรเตือนหลังจากที่มีการกลับรถตัดหน้านะครับสุดท้ายเนี่ยฝ่ายรถเก๋งฮะมีการจอดรถแล้วก็มีการชักปืนเนี่ยยิงใส่รถบรรทุกพ่วงจนกระทั่งกระสุนเนี่ยพุ่งเข้าไปทะลุเป็นรูเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยรถที่ก่อเหตุเนี่ยก็ขับหนีไปนะครับนี่นะครับโดยมีคลิปเหตุการณ์ตอนยิงด้วยนะเดี๋ยวไปดูหน่อยครับใครก็ไม่รู้อีกโอ้ my god เฮ้ยมันยิงรถสิบล้อคันเมื่อกี้อ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะมีภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะตอนที่รถเก๋งคันนี้นะครับจอดอยู่ที่ริมถนนนะเก๋งสีดำแล้วคนในรถเนี่ยก็มีการชักปืนยิงใส่รถพ่วงที่ขับตามหลังเนี่ยหลายนัดเลยนะครับอยู่บนถนนสุวรรณสอนนะช่วงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะฮะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สภ.ปากพลีพบกับนายสิงหาจตุเทนอายุ39คนขับรถบรรทุกพ่วงนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถจากจังหวัดสระบุรีบรรทุกหินจะไปส่งที่ปราจีนบุรีในจังหวัดที่ขับมาถึงพื้นที่แถวตำบลบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนั้นก็ได้มีคนขับรถเก๋งกลับรถเนี่ยตัดหน้ารถเขาก็เลยบีบแตรเตือนนะจากนั้นก็ปล่อยให้รถเก๋งเนี่ยขับแซงหน้าไปจนกระทั่งมาถึงบริเวณโค้งอำเภอปากพลีรถเก๋งคันดังกล่าวก็มาจอดอยู่ริมถนนเขาก็ขับรถเนี่ยผ่านไปนะครับจังหวะนั้นอีกฝ่ายเนี่ยได้ขับรถนะตามไปจอดแถวบริเวณแยกไฟแดงข้างหน้าแล้วก็มองหน้าตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็ได้ขับรถต่อไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นคู่กรณีเนี่ยก็มาดักจอดรถแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงมาใส่รถเขานะครับจังหวะนั้นเขาก็เลยก้มหลบแล้วก็รีบขับออกจากจุดเกิดเหตุนะฮะทีนี้เนี่ยพอภายหลังจากหลบหนีมาได้แล้วเนี่ยนะครับก็มาตรวจสอบดูฮะที่รถเนี่ยมีรอยกระสุนปืนเนี่ย2จุดนะครับนี่ฮะอยู่ที่บริเวณประตูข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวฟังทางคนขับรถหน่อยครับเขากลับรถตัดหน้าผมก็บีบแตรใส่เขาแค่นั้นแหละตรงจุดนั้นบริเวณตรงไหนครับบ้านนาครับโค้งบ้านเท้าไปยูเทิร์นบ้านเท้ามีคนมาหาผมก็แซงเข้าไปแล้วเขาก็ไปจอดตรงไฟแดงปากพีครับไปมองหน้าผมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขี่ไปเรื่อยแล้วเขาก็ไปยิงผมเนี่ยแหละเขายิงเราหลายนัดไหมครับยิงสามประมาณสามนัดครับสามนัดมันมีรอยกระสุนอยู่ประมาณสองครับที่รถแล้วก็กระสุนอยู่ในรถหนึ่งครับเราก็ปล่อยเขาแซงนะเราก็ไม่ได้ไปไล่ทำร้ายอะไรเขาก็ปล่อยมาดีๆแล้วเขาก็มาดักยิงผมเลยใช่ครับผมก็ปล่อยตอนนี้ทางตำรวจก็เดี๋ยวส่งชุดสืบสวนนะฮะไปติดตามตัวคนขับรถเก๋งสีดำนะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่ฮะยิงเข้ามาในรถแบบนี้เนี่ยมันก็เจตนาเล็งเห็นผลนะฮะเข้าข่ายพยายามฆ่าได้เลยนะครับ